1วันผ่านไปครับหลังศึกวันแดงเดือดมีควันหลงออกมามากมายเลยครับนักข่าวที่ไปดูแมตช์ในแอนฟิลด์เปิดเผยเลยครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้นักเตะปีศาจแดงกลับมามีความเชื่อมั่นนะฮะโดยเฉพาะเกมรับนะครับเขาบอกความลับอันนั้นอยู่ที่ราเฟลวารานครับเพราะว่าผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตัววารานสูงมากนะครับเปิดเผยลึกๆเลยก็คือจังหวะที่ลูกชอจะเข้าบอลซาร่าแบบไหนดาโลจะเช็คล้ำหน้านักเตะลิเวอร์พูลยังไงวารานเป็นคนออกคำสั่งด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ไม่แคล้วมันมีกระแสออกบอกว่าจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการสปอร์ตไดเรคเตอร์ของปีศาจแดงนะครับบินไปซาอุดิอาระเบียเพื่อมัดรวมนักฟุตบอล4คนครับในการไปเล่นที่ลีกซาอุนะครับเพื่อเม็ดเงิน230ล้านปอนด์เขาคนนั้นจะเป็นใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นด้วยอาร์เซนอลก่อนปัญหาใหญ่ของพวกเขาก็คือโกซึ่งผมบอกเลยว่าต้องพยายามแก้ไขให้ได้นะครับถ้าหากว่าอยากจะลุ้นแชมป์เพราะว่าน้อยครั้งมากๆครับที่ทีมได้แชมป์จะไม่มีโกมือหนึ่งนะครับเรื่องลาย่ากับแรมสเดลมันเลื้อนลางมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานผมคุยกับคุณอู๋รมศักดิ์พี่อู๋ครับ FM99 ซึ่งเป็นแฟนอาร์เซนอลแกก็ยังคงเลือกแรมสเดลนะครับอย่างเกมล่าสุดที่ลาย่าลงเล่นอาร์เซนอลชนะไป2ประตูต่อ0มันก็มีหลายช็อตที่เขารับบอลกระฉอกนะฮะในแมตช์เจอกับไบรตันนะครับแต่มาวันนี้ครับมันมีกระแสหลุดออกมาอีกแล้วครับว่าดาวิดลาย่าไปรับคำสอบถามจากนักข่าวนะครับลาย่าหลุดมาคำหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเขาทำให้แรมสเดลเก่งขึ้นนะครับโหโดนพลาดหัวไปทั่วเลยครับว่าเขามีความมั่นใจสูงมากที่พูดแบบนั้นนะครับคือจริงๆผมไม่นั่งดูมาเขาบอกจริงครับI think I made him a better goalkeeper นะครับแต่ประโยคต่อมาเขาพูดว่าเราสองคนน่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสนามซ้อมนะครับแต่ว่าไอ้คำแรกที่พูดไปคนเขาบอกหลุดปากคนก็เลยตีข่าวไปใหญ่โตแล้วว่าอาร์เตต้าเลือกคนถูกจริงๆหรือเปล่าเพราะนี่มันเป็นโค้งสำคัญมากเลยครับคุณมีโอกาสมากที่สุดนะครับแฟนอาร์เซนอลไม่ได้ปีนี้ไม่รู้จะได้ปีไหนนะครับมันเป็นฤดูกาลที่เราคาดพูดว่าเซตี้อ่อนลงจริงๆนะครับเกมรับเสียประตูง่ายขึ้นแล้วแบบคิดจะเสมอพาเลทนำ 2-0 ก็เสมอเลยนะครับแล้วเขาต้องไปมุ่งมั่นแชมเปี้ยนส์ลีกในการป้องกันแชมป์ด้วยเนี่ยอาร์เซนอลต้องได้ปีนี้แก้ปัญหาโกซะนะครับอ่ะแฟนปืนใหญ่ส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับทีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานจับฉลากไปบิ๊กแมตช์อยู่ที่คู่ไหนฮะผมว่าก็น่าจะเป็นบาร์เซโลนานะที่เจอกับนาโปลีใช่ไหมแล้วก็มีอาร์เรโกมาดิดเจออินเตอร์มิลานนะผมเดาถูกในสปอร์ตคอร์เนอร์ผมบอกเปเชเจอโซเซดานะครับทีนี้เต็งหนึ่งครับหลังจากจับรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือทางฝั่งของซิตี้นะฮะซิตี้เจอโคเปนเฮเกนครับเรียกได้ว่าทีมจากเดนมาร์กก็บินมาเมืองแมนเชสเตอร์2รอบเลยเจอยูไนเต็ดแมนซิตี้บอกเดี๋ยวปราบให้ดูนะครับเต็ง2เป็นไบเยอร์มิวนิกครับซึ่งเจอกับลาซิโอนะครับอันนี้ผมแปลกใจนะเพราะว่าในลีกตอนนี้บูนเดสลีกาถ้าหากเป็นเกมเยือนนะคุณไม่สามารถเห็นบาเยิร์นมิวนิกไล่ถล่มคู่แข่งได้แล้วนะครับเขาไม่ดีนะครับจริงๆแต่ว่าอาจจะซื้อเพราะว่าทูเข้าคุมแชมเปี้ยนส์ลีกเก่งมั้งพาเปเช่เข้าชิงใช่ไหมได้แชมป์กับเชลซีใช่ไหมครับเต็ง3เป็นอาร์เซนอลนะครับเขาเจอกับปอร์โตนะฮะก็ถือว่าเป็นศึกที่ค่อนข้างน่าดูทีเดียวสำหรับ UCL นะผมว่ารอบ8ทีมน่าจะบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นเยอะนะครับรอบ16ทีมมันจับฉลากได้แบบทำไมจอห์นเทอร์รี่จับเก่งนะครับเกลียทีมเล็กทีมใหญ่ได้ดีเหลือเกินนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรากันบ้างครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเซอร์จิมแรดคลิฟเจออเล็กเฟอร์กูสันแล้วนะครับเจอเฟอร์กี้แล้วนะครับถึงขนาดว่ามีการพูดว่าเฟอร์กี้ก่อนหน้านี้แนะนำดูกีฟรีแมนที่เป็นหนึ่งในบอร์ดของคริสตัลพาเลซใช่ไหมครับล่าสุดครับเขาไปแนะนำแดนแอชเวิร์ดซึ่งคนนี้เป็นคนที่ทำให้สาริกาดงเซนเอ็ดดี้ฮาวครับเป็นหัวหน้าการซื้อขายของนิวคาสเซิลนะครับแนะนำมาให้มาเป็นสปอร์ตไดเรคเตอร์เป็นหนึ่งในแคนดิเดตซึ่งติดต่อแล้วนะครับคนนี้เคยอยู่กับไบรตันมาก่อนซึ่งซื้อตัวไบรตันดีมากไบรตันตอนนี้กำไรมหาศาลและก็มาอยู่กับนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นสปอร์ตไดเรคเตอร์ของแมนยูนะฮะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดว่าเซอร์จิมเจอเซอร์เล็กแล้วนะครับยังคงไว้ใจอยู่นะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยลูกสาวของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับหายไปนานนะฮะมาเรียกวาร์ดิโอล่าเพิ่งจะไปสกีทริปครับที่ฝรั่งเศสนะฮะเปิดเผยชุดออกมาเขาบอกว่าอันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงเพราะว่าเขาได้รับฉายาเป็นสโนว์ควีนสโนว์ควีนก็คือแบบราชินีการเล่นหิมะนะครับไปที่มองบลองครับโพสต์ลงไปใน IG 860ของเธอนะครับคนเข้ามาโอ้โหมาเรียกวาร์ดิโอล่านี่สวยจริงๆนะครับคุณพ่อกำลังไปทำศึกใหญ่ที่FIFA Club World Cup แต่ว่าลูกสาวอันนี้เป็นลูกสาวคนโตสุดนะฮะซึ่งสวยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมประเด็นที่ผมไปได้มาจากห้องแต่งตัวของซิตี้วันที่ไปทริปสานฟันด้วยว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
ไม่อยากให้ลูกสาวคนเล็กเรียนต่อที่อังกฤษนะครับคนก็เลยยังมีความกังวลเขายังไม่ต่อสัญญาจนถึง2025นะครับนั่นคือโอกาสที่เขาอาจจะออกจากซิตี้ซึ่งจะออกจากซิตี้เนี่ยเตรียมตัวเละแน่นอนนะครับวันดีเวนเกอร์ออกจากอาร์เซนอลเป็นยังไงซิตี้จะเป็นแบบนั้นผมกล้าฟันธงนะครับอ่ะนี่คือเอามาฝากครับลูกสาวของเป๊ป กวาร์ดิโอล่านะครับบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าครับมันแน่นอนนะฮะราฟาเอลวารานกับสถิติที่มันออกมาอย่างเหลือเชื่อมากๆเลยครับเขาเป็นคนสั่งการทุกอย่างขึ้นลงมาร์คออฟกระโดดมงสู้กับเฟอร์จิลฟานไดท์ในลูกเซตพีซได้อย่างเมามันประกบดาวิดนูนเยสแม้กระทั่งซาร่าเวลาลูกชอจะเข้าวารานต้องเป็นคนออกคำสั่งแล้วเขาจะอยู่กับแมนยูต่อหรือเปล่าเทนฮากจะเอายังไงเขาต่อติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับในที่สุดเสื้อตัวนี้มันก็ลดราคาจนได้ครับหลังจากที่ผมเอาเสื้อปีศาจแดงในราคาเซลล์มาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะฮะปีที่แล้วไอ้ตัวสีแดงคอปกแล้วก็สีเขียวนะครับปรากฏว่าเสื้อเยือนสีขาวมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะเอามาให้ซื้อสักทีนึงปรากฏว่าผมไม่เคยเข้ามาเลยครับเขาไม่เคยลดราคาครับเหตุผลง่ายๆเลยครับเป็นเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมีแรงบันดาลใจในการทำมาจากปี 1998-99 ครับปีที่แมนยูเต็ดได้3แชมป์ครับและเสื้อเยือนสีขาวใส่ซึ่งมันเป็นตัวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมยิงใส่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็แลนกิกสลินครึ่งสนามในรอบรองชนะเลิศ FA ครับมันก็เลยกลายว่าเป็นเสื้อที่ฮอตฮิตมากครับพอมันรีแบรนด์มาคุณผู้ชมลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยครับปีนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับมันสวยว่าปีชาร์ปอะครับปี9899ครับเพราะอะไรฮะเสื้อตัวนี้ไอ้คริปขอบแขนเสื้อสวยมากและไอ้ตรงคอเนี่ยฮะคุณผู้ชมลองดู Adidas นะครับอ่ะผมแกะให้ดูลองดูอินเสิร์ตไปด้วยเรื่อยๆแล้วกันนะครับตัว Adidas นะครับเขาเอาสีมาตัดได้อย่างงดงามครับตัวแดงขาวดำใช่ไหมคือเสื้อสีสโมสรนะครับแล้วผมว่าทุกอย่างมันลงตัวมากเลยนะเป็นคอวีใช่ไหมแล้วคอวียังมีแถมกริปสีไว้อีกนะครับถ้าใครชอบเสื้อบอลผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าไม่เอาเหตุการณ์นะฮะถ้าเราลืม 1998-99 ไว้นะว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะเอาแค่เสื้อเปล่านะต่อให้ตัวนี้บอลแพ้เสื้อมันก็สวยอยู่แล้วแต่พอมันมารวมกับปี9899ที่อ๋อมันได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้ปี3แชมป์นี่นะโอ้โหมันยิ่งทำให้เสื้อตัวนี้ก็ถึงบอกไงไม่เคยเอามาเพราะว่าไม่เคยลดราคามาวันนี้ครับมันเซลแล้วมันเซลแล้วฮะจาก 3,300 สแตมป์ UK นะครับวันนี้ลดราคาเหลือ 2,590 บาทจนได้นะครับก็ลดไป800อ่ะฮะจากตอนแรกที่มัน 3,000 กว่าบาทอ่ะนึกออกมั้ยตอนที่ซื้อเมืองไทยมันก็ซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่สแตมป์ต่างประเทศอ่ะใช่มั้ยครับวันนี้เหลือ2590ครับแปลว่ามีน้อยแล้วก็ 2XL ไม่มีแล้วฝรั่งผมพยายามตามบอกเฮ้ย 2XL 3XLNo ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นครับเหลือตัวอะไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยฮะรีบจองให้ทันนะครับไซส์ S ที่ผมใส่อยู่นี้วันนี้ผมใส่ S ยุโรปนะมี2ตัวนะครับ M มี6 L มี6และ XL มีแค่4หมดแล้ว 2XL 3XL ไม่มีนะฮะของเซลล์เป็นแบบนี้ทีนี้คนที่เอาไปนะครับต้องทำใจนิดนึงนะเวลาของเมกาสโตร์มันรีแบรนด์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบจะมีแบบถุงอาจจะมีรอยขาดเล็กๆบ้างนะครับแต่ว่าเสื้อไม่โดนนะครับเสื้อโดนผมไม่ปล่อยแน่นอนนะครับมันจะมีแบบไอ้พวกกระดาษห้อยอาจจะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่ามันคือเสื้อเซลจาก33หรือ2590แล้วมันเป็นเสื้อที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในปี3แชมป์จัดไปได้เลยครับมีแค่ SML แล้วก็ XL กลายมาบอกน้องผมหมดแล้วหมดเลยไม่แน่ใจมีล็อต2หรือเปล่านะครับทักเข้ามาก่อนครับค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงความยอดเยี่ยมของราฟาเอล วารานนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสโมสรแมนยูเต็ดนะครับนั่นก็คือการลดเพดานค่าเหนื่อยของทีมให้ได้นะครับล่าสุดณตรงนี้เนี่ยสัญญาของดอนนี่ฟานเดอร์เบกกับทีมใหม่อย่างอายชักแฟรงเฟิร์ตเกือบ 100% เต็มแล้วนะครับก็คือ2ทีมมีการคุยกันแล้วนะฟุตบอลแน่นอนว่าอยากจะย้ายออกไปเพราะว่าไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะฤดูกาลนี้เขาเล่นกับปีศาจแดงเป็น21นาทีครับลงสนามไป2แมตช์เท่านั้นเองนะครับในยุคของเอริกเทนฮากนะครับแต่ว่าความน่าสงสารของดอนนี่ผมเพิ่งไปรู้วงในมาว่าจริงๆแล้วครับสัปดาห์ก่อนครับเขามีการคุยกันก่อนแล้วกับอินซีแดงดำก็คือแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีนะครับก็มีคิวจะบินไปตรวจร่างกายไปคุยเรื่องสัญญากับทีมใหม่นะฮะทีเนี้ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยบูโน่แฟนเนสดันไปโดนแบนนะครับเทนฮากก็เลยดึง
เช็งเอาไว้ก่อนว่าจะมีใครหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าซึ่งเอริกเซนเพิ่งหายเจ็บกลับมาใช่ไหมครับแต่มันไม่ทันนัดแดงเดือดเลยฮะตามที่เขาคาดนะครับก็เลยทำให้เกมที่เจอลิเวอร์พูลครับฟานเดอร์เบกไม่ได้บินไปคุยสัญญากับทีมใหม่นะครับต้องมานั่งเป็นสำรองรอโอกาสกับปีศาจแดงที่แอนฟิลด์ไปก่อนนะครับเพราะแมนยูวันนั้นส่งตัวสำรองไม่ครบด้วยนะฮะฟานเดอร์เบกก็เลยต้องรอแป๊บนึงนะครับแล้วรู้สึกว่าวันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยโอเคก็ได้นั่งเครื่องบินไปที่เยอรมนีแล้วก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จสักทีนึงแต่ทีเนี้ยแมนยูก็ห้อยติ่งไว้นิดนึงด้วยนะครับสัญญายังเป็นการยืมตัวอยู่นะฮะและซื้อขาด 8.5 ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับแชร์กันได้เลยเยอะๆนะฮะบอกได้เลยแหล่งข่าวมาจากป๊อปปิลพลนะครับทีนี้เมื่อวานมันมีเรื่องจอห์นเมอร์เทอร์เป็นเรื่องจริงนะครับคือปีศาจแดง Financial Fair Play ปริ่มหนักๆไม่ได้ไปเล่น UCL แล้วผมบอกเลยฮะการไม่เล่น UCL และอย่างน้อยๆไปยูโรป้าลีกยังพอช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสนามค่าเวลากลับมาเล่นในบ้านโอทราฟอร์ดเต็มสนามโอ้โหมันคือรายได้ทั้งนั้นนะฮะทีนี้การไม่ได้เล่นแม้กระทั่งยูโรป้าลีกเนี่ยครับเรามีผลกระทบเรื่องการเงินแน่นอนนะครับทำให้ล่าสุดเมอร์เทอร์ไปที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเรื่องจริงนะครับเขามัด4นักเตะที่ขายในยุโรปอ่ะมันไม่ได้ราคาไม่ว่าจะเป็นซานโชใช่ไหมมาซิยาวนะครับแม้กระทั่งวาราหรือว่าคาเซเมโรเองนะครับก็ไปคุยความเป็นไปได้ว่าลีกซาอุดิอาระเบียสนใจแค่ไหนนะครับซึ่งเขาตั้งตัวเลขมาถึง230ล้านปอนด์ถ้าหารขายนักฟอร์เหล่านี้ไปนะครับแต่ว่า4คนนี้ก็มีข้อแม้ต่างกันนะครับไปกันที่คนแรกครับคาเซเมโรอันนี้ตัวของทีมไม่ได้มีปัญหาในการให้เขาอยู่ต่อนะฮะแฟนบอลรักเขาสโมสรก็ยังเชื่อว่าในวัย32ปีเฮ้ยพี่เกษมน่าจะยังมีดีแหละแต่ว่าตรงนี้ติดตรงที่ผู้เล่นนี่แหละครับตัวของนักเตะเองได้แจ้งเอเจนต์ไปนะครับว่าเขายังไม่ค่อยมีความมั่นใจในความมั่นคงของยูไนเต็ดมากนักนะครับเผื่อว่าซีซั่นนี้ปีศาจแดงถ้าหากไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อไปอีกเนี่ยตัวเขาก็รอไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวคาเซเมโรเองนักเตะเรียกว่าไม่ถึงขนาดอยากย้ายดีกว่าเรียกว่ายังลังเลใจนะครับแต่ในขณะที่วารานอันเนี้ยกลับกันวารานยื่นเจตจำนงชัดเจนแมนเชสเตอร์อินดี้นิวส์รายงานแล้วว่าเขาอยากสู้ต่อนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเลือกแมนยูมาแล้วเขาปรับตัวได้กับฟุตบอลอังกฤษแล้วนะเขาอยากเล่นต่อนะครับแต่สโมสรเนี่ยแหละครับไม่ได้มองเหมือนที่อยากจะรักษาคาเซเมโรไว้เพราะวาราเจ็บบ่อยนะครับเล่นมา2ปีกว่าเนี่ยเพิ่งจะเกิน50แมตช์เองแล้วก็ค่าเหนื่อยแพงนะครับแมนยูมองกันว่าอยากจะเทรดวาราออกไปแล้วเก็บคาเซเมโรแต่นักเตะกลับกันไงคาเซเมโรอยากไปวาราเนี่ยอยากอยู่นะครับคนที่3จะนอนซานโชซานโชเนี่ยผมกล้ารับประกันเลยผมทำฟุตบอลบุนเดสลีกาเขายกหูหาเอเดนแฮซิตผู้จัดการทีมของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แน่นอนนะครับแต่ดอร์ทมุนด์น่ะยืมได้ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเหนื่อยป้า 350,000 และซานโชลดได้เท่าไหร่แหละวันนี้มันมีอีกทีมนึงเข้ามาคือแอร์เบย์ไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกรวยเรดบูลเป็นสปอนเซอร์ให้ค่าเหนื่อยได้แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ควรเกิน 200,000 นะครับกลับไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยตัวของผู้เล่นเองไม่ได้อยากออกจากยุโรปเร็วขนาดนั้นเพราะอายุยังน้อยนะครับและคนสุดท้ายก็คืออองโตนี่มาซิยาวมาซิยาวนี่ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาเจ็บแสบมากนะครับคือโชเซ่มูรินโญ่ที่มีกระแสคุยกับจอห์นโอบีมิเกลแล้วมันหลุดออกมาใช่ไหมว่าสมัยก่อนเขาไม่ชอบขี้หน้าลูกชอเขากับลูกชอนี่เกลียดเรียกว่าทำงานกันไม่ถูกขี้หน้ากันเลยอ่ะมาถึงมูรินโญ่ทำไมลูกชอได้ค่าเหนื่อยแพงจังคุณผู้ชมฟังดีๆนะทุกอย่างที่ผมเล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแบบวงในสุดๆเลยนะฮะมูรินโญ่มาถึงตั้งข้อสังเกตแล้วว่าทำไมลูกชอน้ำหนักเกินมีการเปิดเผยว่าตอนที่ชอซ้อมในยุค ของมูรินโญ่นะครับผู้เล่นบอกเองว่ามีโค้ชฟิตเนสไว้เอามือถือถ่ายตอนลูกชอวิ่งสนามซ้อมถ่ายอย่างเงี้ยนักเตะก็งงถ่ายทำไมวะถ่ายแล้วส่งวอตแอปให้มูรินโญ่ต้องทำถึงขนาดนั้นเพื่อเช็คความฟิตโชเซ่มูรินโญ่ก็ด่าซึ่งก็เคยพูดคำว่าลูกชอเหรอเล่นดีเหรอโอ้ยมันเล่นด้วยขามันแต่มันใช้สมองผมเพราะผมต้องเป็นคนสั่งการมันทุกครั้งเชื่อไหมครับว่ามาจนถึงวันนี้ครับมูรินโญ่ยอมรับว่าชอฮีสแมนนาวฮีสแมนแปลว่าไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายนะฮีสแมนนาวคือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโตแล้วมูรินโญ่ยอมรับเองว่าลูกชอตอนนี้เก่งและมีวุฒิภาวะดีมากแต่โชเซ่ยังคงเปิดเผยว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นท็อกซิกของแมนยูเต็ดมากๆเลยคือมาซิยาวมูรินโญ่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาจะขายอองโตนี่มาซิยาวนะครับเพราะว่าขี้เกียจมากไม่มีวินัยแต่โดนค้านโดยเอ็ดวูดเวิร์ดและตระกูลเกรเซอร์พอย้ำว่าหนึ่งในตระกูลเกรเซอร์ชอบอองโตนี่มาซิยาวเป็นการส่วนตัวนะครับ
ตอนแรกอ่ะมันแค่เป็นกระแสข่าวลือนะฮะแต่พอมายุคของโอเลกุนดาโซชาครั้งหนึ่งที่มาซิยาวมันยืนซ้อมแบบสั่งกระต่ายพรีแมตช์วอร์มอัพอ่ะไม่เอาอะไรเลยจำได้ป่ะถ้าคุณจำได้นะยืนไปโอเลกุนดาโซชาโกรธมากแล้วจะขายมาซิยาวทิ้งนะครับก็โดนตระกูลเกรเซอร์ค้านอีกแล้วให้เหตุผลมาว่าเขามีโอกาสเก่งในอนาคตถ้าหากเปรียบมาซิยาวเนี่ยคือเปเล่แมนยูพระเจ้ามูรินโญ่บอกเลยว่าไอ้นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ท็อกซิกคือโชเซ่เนี่ยเขาด่ามาเนี่ยตั้งแต่บ็อกบาลินการ์ดเนี่ยลูกชอแล้วก็มาซิยาวเนี่ย3คนนี้คือสภาพไม่เหลือเลยนะก็เหลือเพียงแค่ลูกชอเนี่ยสามารถกลับตัวได้นะมาเป็นผู้เป็นคนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับก่อนจะไปดูเรื่องวารายกันต่อนะครับขอแวะมาป้ายยาทุกคนนิดนึงครับคือตอนนี้ทีมงานของเราเปิด Facebook อย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยครับก็คือป๊อปวีรพลนะครับฝากทุกคนไปกดไลค์กด follow กันได้นะครับนอกเหนือจากคลิปที่เราตามใน TikTok แล้วก็ YouTube แล้วนะครับใน Facebook เนี่ยนอกเหนือจากคลิปสั้นเราจะมีข่าววงในครับที่บอกเป็นข่าวสั้นประจำวันนะครับซึ่งผมและทีมงานจะอัปเดตทุกวันนะครับฝากไปกดไลค์ด้วยครับทีนี้ไปดูประเด็นของราเฟลวารานกันบ้างนะครับแหล่งข่าววงในอย่างซามูเอลเฮิร์สครับพ่อผีเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าเขานั่งอยู่บนอัฒจันทร์ที่แอนฟิลด์วันนั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเดอะคอปจะเสียงดังเหมือนโลกจะแตกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอเวลาเดินไปบริเวณพิทไซครับพิทไซก็คือพื้นก่อนที่จะถึงสนามหญ้าครับจะได้ยินเสียงราเฟลวารานตะโกนสั่งเพื่อร่วมทีมตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นจุดที่แมนยูขาดมาอย่างยาวนานนะครับนักข่าวทุกคนมองเลยว่าวารานกระหายชัยชนะมากๆเลยนะครับเพราะจากรายงานในห้องแต่งตัวนะครับคนเขาบอกวารานเนี่ยเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะครับเวลาอยู่ในเดรสซิ่งรูมนะครับเขาเปรียบได้เหมือนเรอัลเมสซี่ครับนานๆพูดทีแต่พูดทุกครั้งเพื่อจะฟังแต่รอบนี้เขาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นแม่ทัพในสนามรบนะครับเขาทำหน้าที่แทนแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่นับปีแรกที่แม็กไกวร์ย้ายมาอยู่ยูไนเต็ดจากเลสเตอร์นะครับช่วงนั้นนะแม็กไกวร์ตะโกนสั่งบ่อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาสูญเสียความมั่นใจเพื่อจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนนะครับการสื่อสารเฟอร์ดินานด์ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดลิโอบอกโอ้โหมิดฟิลด์กับกองหลังแมนยูมันแทบไม่ส่งเสียงบอกกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่กล้าตะโกนต่างฝ่ายต่างเกรงใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าฉันก็ไม่ได้มีปลอกแขนกับตันทีมเขาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งอันนี้ลิโอนะครับลิโอบอกพอสโกนายจำได้ไหมเขาคุยกับพอสโกบอกทุกๆครั้งเลยที่กองกลางไม่ลงมิดฟิลด์มีช่องโหว่และกองหลังต้องรับเต็มเนี่ยฉันจะตะโกนสุดเสียงลิโอบอกฉันจะตะโกนเลยเฮ้ยลงช่องว่างขนาดนี้ตายกองหลังตายแน่นอนไม่มีใครเลยแต่แมนยูคอมมิวนิเคทการสื่อสารระหว่างแฮร์รี่แม็กไกวร์แม็กโทมิเน่มิดฟิลด์ไม่มีนะครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของผู้มึงไปกองกลางก็วิ่งลงมากองหลังก็สกัดไปนะครับแต่วันนั้นวารานทำได้อย่างเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับเขาเป็นคนสั่งการทุกอย่างเขาเป็นคนดูแลดาร์วินนูเยสส่วนลูกชอจะต้องคอยดักโมซาร่าชอจะเข้าซาร่าหรือจะถอยวารานจะเป็นคนกำหนดมาร์กโก้แบ็กStay with him ภาษาฟุตบอล stay with him คืออยู่กับเขาอยู่มันอย่าไปทอน stay with him stay with mo stay with sara วาราจะเป็นคนสั่งการทุกอย่างนะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะดาโลกับอีแวนจะเช็คล้ำหน้าทางไหน move เดินถอย back คือถอยลงมาลิเวอร์พูลไม่โดนจับล้ำหน้าแล้วคือว่า move up นะครับยกตัวขึ้นหน้าเพื่อเช็คล้ำหน้าเขาทำได้ถึง4ครั้งใช้คำว่าลิเวอร์พูลติดกับดักล้ำหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง4ครั้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นดาร์วินนูเยสที่อ่านไม่ออกนะครับนั่นเป็นสิ่งที่โอ้โหสื่อมวลชนชื่นชมมากๆเลยนะครับและที่สำคัญครับสิ่งที่เป็นคำถามมาโดยตลอดก็คือนักข่าวไปถามทำไมวาราไม่ได้ลงนะครับเอริกเทนฮากบอกว่าอ๋อมี2 อย่างก็คือจอร์ดี้เอเวนจับคู่กับแม็กควายได้อย่างยอดเยี่ยมและวารานเป็นคนใช้เท้าไม่ดีโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายซึ่งทุกคนก็จะทราบดีว่าเทนฮากโรคจิตมากซีเรียสมากกับคนที่เล่นเซนเตอร์ฝั่งติดกับแบ็คซ้ายต้องถนัดเท้าซ้ายไม่ยอมให้แม็กไกวไปเล่นฝั่งนี้เพราะแม็กไกวใช้เท้าไม่ดีคนเดียวที่ควรจะต้องเล่นคือไม่ลิซานโดก็ลินเดลฟ์แม้กระทั่งวาราจะเล่นตรงเนี้ยก็ไม่ให้ลงบอกใช้เท้าไม่ดีเอาอีแวนมาจับซึ่งวันที่เจอกับลิเวอร์พูลเห็นแล้วเพราะว่าเขายืนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายคู่กับชออีแวนน่ะยืนคู่กับดาโลสุดยอดทำให้อย่างเนียนกริปไหนอ่ะไหนบอกว่าใช้เท้าไม่ถนัดไม่ดีอ่ะนะครับและลูกเซตพีซเป็นคนจัดการเฟอร์จิลฟานไดค์ทุกๆอย่างของราเฟลวารานถ้าเอาจริงๆคือแทบจะไม่มีบกพร่องเลยนะครับถ้าไม่บอกว่านัดนี้แมนยูไม่ได้ชนะนะครับถ้าชนะวารานอาจจะได้9คะแนนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกสื่อก็คือให้8คะแนนหมดนะครับไม่มีเท่านี้ฮะ
จากการลงเล่นของเขานะครับแมนยูแพ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฤดูกาลนี้แพ้ไป12เกมนะครับแล้วก็ถ้ารวมทุกถ้วยเนี่ยราฟาเอล วารานลงสนามไปแค่4เกมในการออกสตาร์นะครับในขณะที่แม็กไกวที่มีคนชื่นชมว่าปีนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมมากลงเป็นตัวจริงแพ้6จาก14เสียไป20ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองกันว่าดูทรงแล้วแบบนี้ลิซาโรมาเนเดนหายเจ็บแล้วนะครับสิ่งที่ต่อจากแผนต่อจากนี้ก็คือรอลิชามาคู่กับวารานอีกครั้งหนึ่งลูกชอแบ็กซ้ายแล้วก็ดาโร่หรือวามิสกาแบ็กขวานั่นคือสิ่งที่เรากำลังรอคอยกันอยู่นะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะทั้งฝั่งของสื่อรายงานมาก่อนที่ผมจะอัดคลิปนะครับประมาณสักก่อนหนึ่งทุ่มตรงนะครับวารานยืนยันเลยนะครับเป็นการยืนยันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาจะไม่ขอคุยกับทีมไหนเลยในช่วงมกราคมนี้นะครับเพราะตามที่รายงานไปทางฝั่งของเรียลติกไปได้ข้อมูลมาดีมากนะครับก็คือวารานสัญญากับแมนยูไม่ใช่4ปีครับเป็น3บวก1นะครับหมายความว่ามกราคมนี้ถ้าเขาจะย้ายไปซาอุจะย้ายกลับไปมาดริดมีข่าวมาดริดนะดาวิดอลาบาเอ็นข่าวขานนะครับมาดริดอยากยืมตัววารานกลับไปนะครับซึ่งสภาพร่างกายอย่างวารานกับลาลิก้าสเปนไม่น่าใช่ปัญหานะครับแต่วารานยืนยันเมื่อไม่ถึง1ทุ่มก่อนที่จะออนแอร์คลิปว่าผมจะไม่คุยกับทีมไหนผมจะอยู่กับแมนยูต่อว่าผมชอบที่อยู่ที่นี่นะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลคืออะไรครับระวังให้ดีครับผมมีความมั่นใจว่าเขาจะโดนแบบเคสเดเคอาร์คุณฟังผมไว้นะวันนี้อะไรกลางเดือนธันวาคมเขาจะโดนเหมือนเคสสเปติกาว่าจะต่อขั้นเหนื่อยคุณเชื่อผมไหม300,000กว่าขนาดนี้ไม่รอดเพราะเขาประเมินนักธุรกิจแมนยูเป็นทีมธุรกิจเขาจะประเมินว่ามึงเล่นได้แค่นี้จำนวนนัดกับขั้นเหนื่อยที่มันมหาศาลอยู่มันตัวเลขมันบวมเขาจะโดนต่อค่าเหนื่อยเหมือนดาบิเตคาแน่นอนครับผมฟันธงอาจจะต้องลดลงมาจาก 300,000 เหลือ 250,000 อันนี้คือสตาร์ทนะเพราะทุกวันนี้มัน 250,000 บวกโบนัสตอนนี้คือที่เขาเขียน 250,000 ถึง 350,000 นะฮะคือถ้าหาลงสนามได้ต่อเนื่องจอริฟูเสร็จเจอเวสแฮมอะไรเงี้ยได้ 350,000 แน่นอนนะครับโดนต่อ 100% เพราะไม่งั้นอาจจะมีโอกาสโดนปล่อยตัวเหมือนดาบิเตคาเพราะเขามองว่าค่าเหนื่อยปีนึงก็13ล้านแล้วอะไม่ต่อดีกว่าเพราะมันมีราคาประเมินจากบาเยิร์นไงบาเยิร์นคือราคาประเมินเพราะเสือใต้ตอนนั้นมาไทส์เซอร์ลิกเจ็บจะเอาวารานราคาอยู่ที่18เอง18ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อ away jersey ของยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในที่สุดมันก็ลดราคานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาเสื้อสีแดงเหย้าและตัวสีเขียวตัวเติร์ดคิดมาลดราคาให้กับผู้ชมโอ้แฮปปี้ช้อปปิ้งกันเต็มที่บางคนรอถึงก็รอเซลล์อ่ะนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีตัวเวก็คือตัวสีขาวตัวนี้ครับที่หลายคนถามพี่ป๊อปครับไม่เอามาสักทีนึงนะครับเพราะมันไม่เซลล์ครับไม่ลดราคาผมไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับในที่สุดครับมาวันนี้มันก็เซลล์จนได้นะครับลดราคา800บาทเลยนะครับจากสแตมป์ UK นะครับที่ปล่อยในสมัยช่วงที่ซื้อมาใหม่ๆคือ 3,300 นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,590 บาทนะครับทำไมมันถึงลดช้าขนาดนี้ครับมันรอสต็อกสุดท้ายครับเหตุผลว่ามันเป็นตัวที่แรงมานานใจครับมาจาก1999ตอนปีที่แมนยูใส่ปี3แชมป์อ่ะชุดเดือมสีขาวมันเหมือนกันเลยฮะเปลี่ยนแค่ตรงสปอนเซอร์จากชาร์ปเป็นทีมวิวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยคอเป็นปกอันนี้คอเป็นคอวีนะแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแล้วเทคโนโลยีปีทันสมัย2022เนี่ย2023มันสวยมากนะฮะคลิปของเสื้อบอลนะครับมันสวยงามมากนะครับขนาดคอวีอ่ะจริงๆอ่ะถ้าคนดูเสื้อบอลนะเขาจะวิจารณ์ว่าแบบจริงๆเป็นคอดำก็สวยแล้วแต่เนี่ยโอ้โหยังขยันใส่คลิปขาวคลิปแดงเข้าไปอีกแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือไอ้ตัว Adidas Adidas นี่นะถ้าไม่เซียนจริงนะครับออกแบบแบบนี้ยากนะไอ้ที่ตัว3แถบของเขาเนี่ยอันนี้มันเล่นสีได้สวยนะครับก็คือขาวแดงดำนะครับมันก็เลยเป็นเสื้อที่เอาจริงนะครับไม่ต้องไปอิงกับเหตุการณ์3แชมป์อ่ะแค่เสื้อออกเสื้อบอลมาอย่างเงี้ยก็สวยแล้วนะครับเป็นเสื้อบอลที่แบบคือใส่ไม่ต้องเป็นแมนยูก็สวยนะตัวเนี้ยคือเป็นเสื้อบอลที่แบบงามเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ยังไงก็สวยนะครับอ่ะได้มาน้อยนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นเซลล์นะครับ2590บาทมี S 2ตัว M กับ L อย่างละ6และ XL 4 2XL 3XL ไม่มีแล้วผมพยายามแล้วนะครับแต่มันไม่มีจริงครับแต่ที่มีข้อแม้นิดนึงครับก็คือพอเป็นเสื้อเซลล์จากเมกาโซซึ่งมันลดเนี่ยสภาพถุงมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยคอมพลีทเท่าไหร่นะมันจะมีรูมีอะไรแบบเนี้ยบางอันก็ตะเข็บถุงมันน่าอาจจะแบบยุ่ยหน่อยนะครับแต่ว่าไม่โดนเสื้อแน่นอนนะครับถ้าโดนเสื้อเคลมได้เลยนะครับผมตรวจเช็คอย่างดีถ้าโดนเสื้อผมไม่เอามาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีถุงที่มันอาจจะไม่ 100% เท่าไหร่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นราคาเซล
บางตัวที่เอามาเนี่ยใส่ถุงรวมมาเลย20ตัวก็มีนะครับเพราะถือว่าเป็นของโรงงานนะครับมันเป็นช่วงลดราคานะฮะแต่ว่าลดไปเยอะครับลด800บาทเลยนะฮะรับรองคุ้มสวย 2,590 บาทนะครับไลน์บอกน้องผมได้เลยถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวลองดูถ้าพรีออเดอร์ได้ก็เดี๋ยวจะพรีออเดอร์ให้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตข่าว Exclusive อย่างเรื่อง Thunderbird ผมก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันบ๊ายบาย